ครับอันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะครับพี่น้องครับทางอันนี้เป็นทางบ้านสมม่วงครับอัปเดตเส้นทางครับพี่น้องทางบ้านสมม่วงแยกจากถนนมริวันเข้าไปหมู่บ้านอีกประมาณ 2.9 กิโลเมตรนะครับช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะจืดนิดนึงนะครับพี่น้องครับน้ำขังทางเพิ่นก็ตรงนี้ก็เป็นทางลาดยางเลยนี่แต่ก่อนยังบ่มีครับแต่ก่อนเป็นทางลูกเป็นทางลูกลั่งอยู่เป็นทางไอ้ทางลูกลั่งเพิ่นเพิ่งมาเฮ็ดปีนี้ล่ะปี2565นี่ครับได้ถนนถนนเส้นนี้ก็เริ่มชำรุดเยอะนะครับคือว่าปีหน้าปีขึ้นนี่น่าจะมีโครงการเพิ่มนี่นะซ่อมแซมปรับปรุงได้แล้วนะครับนี่อันนี้ตรงนี้เขาจะมาเฮ็ดคล้ายๆเกษตรเนาะกล้วยมาปลูกก่อนตะกี้มันก็เป็นป่าละเมาะเล็กๆนะครับเขาทาของเพิ่นอยู่กล้วยก็เกิดงามดีครับพี่น้องครับน้ำขังทางนี่เขาจะมาอยู่หลายเลยเด้นี่เท่าที่ผมสังเกตนะครับอันนี้ผมถ่ายไปปี65เนาะเอาไว้เบิ่งครับมาเส้นทางเขาหมู่บ้านนะครับประมาณเกือบ3กิโลเนี่ยอันนี้ก็ร้านขายของนี่เพิ่นมาอยู่ใหม่นี่ครับประมาณได้ปีนึงแล้วมั้งอยู่ใหม่เข้ามาอยู่ใหม่ก็ผมเองก็บ่ได้อัปเดตเส้นทางเขาบ้านโดนแล้วครับพอดีเห็นช่วงนี้ฝนตกก็เลยลองอัปเดตจังหน่อยบ้านหลังนี้เพิ่นก็มาอยู่โดนแล้วนะครับนี่เพิ่นไปแม่มาแต่ว่าปีนี้เห็นมาอยู่จริงจังขายเล็กร้านค้าขายเล็กตรงไปฝุ่นก็มีวัดมีหยังครับถ้าท่านได้เคยไปเที่ยวหรอกอาจจะมีหาโอกาสแวะไปครับมองที่เป็นสาธารณะสถานของชุมชนแถวนี้อาจจะหาเวลาว่างไปอยู่ครับว่ามันมีอย่างไรหลอกหมู่บ้านเฮาถนนตรงนี้ก็ต้องสงสัยครับมันเป็นทุกปีครับเป็นทุกปีเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำไหลหลากเมื่อกี้นี่ข้าเจ้าขุดสระเนาะขุดสระเพิ่นได้ประโยชน์ครับแห้งปีนี้เพราะว่าน้ำที่ไหลจากป่าเนาะจากป่าข้างบนไหลลงมาน้ำทางเนี่ยเพิ่นดักเอาหมดเลยเขาสาเพิ่นผู้เดียวเลยครับมีสอดไปทางอื่นเล็กหน่อย ขุดบางเดือนที่แล้วมั้งครับเต็มสาแล้วน้ำเพราะว่าฝนมาแห้งขนาดพายุนอกลู่ท่านในเข่าด้วยนี่พี่น้องอันนี้ก็สาหนึ่งค่ากลางป่าของนี่เพิ่นก็เต็มแล้วมือแรงขนาดที่เต็มตื้มกันแล้วครับโอเคครับพี่น้องเป็นอัปเดตเส้นทางเขาหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวขยันปัดน้ำฝนนิดนึงก่อนอันนี้ทางเขาไปสำนักฤาษีผมก็ไม่เคยไปนะครับแต่สีเฮาการแวะไปเล่นน้ำเพิ่นอยู่เพราะว่าเพิ่นกับคนบ้านเฮานี่ล่ะหมู่เก่าตรงนี้เป็นลุมขยะครับก็ขยะก็เริ่มให้หายไปบ้างแล้วล่ะหญ้าก็เกิดแซมแต่ก็ยังมีคนเอามาถิ่มอยู่ด้วยครับพี่น้องครับหมดน่ะเพิ่นก็มาถิ่มทางนี้แทนถิ่มบ่หันบ่ได้ก็มาถิ่มน้ําขังทางพี่น้องเอ้ยก็บ่มีผู้เบิ่งน้ําเป็นเขตต่อรอยต่อระหว่างหนองบัวกับนนคลองครับโดนๆมีเจ้าหน้าที่มาแวะเบิ่งแต่เขาก็มาขึ้นป้ายไว้อยู่ว่าครับว่าห้ามทิ้งขยะแต่อาจจะเป็นความเคยชินของพี่น้องแถวนี้ในหลายคนกาจิตมาทิ้งครับตรงนี้ถ้าเป็นนาแรงนี่เดี๋ยวข้างนาแรงมันอิดอันตรายอยู่พี่น้องทิ้งขยะแล้วมันก็มีไฟป่าเนาะเหม็นเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเด้โดยส่วนใหญ่มันก็เป็นพลาสติกมันก็ใหม่ก็เหม็นนะครับพี่น้องเนาะก็เรื่องระบบขยะนี่ของชุมชนก็ยังต้องปรับปรุงอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่ายังไม่เป็นระบบปานใดโอเคครับ แยกตรงข้างหน้ามันนี่มันแยกไปซ้ายเนาะมีแยกไปซ้ายตรงนั้นรถเล็กไปบ่ได้เด้อครับต้องเป็นรถ
รถยกสูง4 wheel ไปสั่นรถ10ล้อไปสั่นได้อยู่เพราะว่ามันขี้ตมรักไอ้เป็นถนนดินนะครับมื่นไปบ่ได้ดอกรถน้อยมื่นแน่นอนอันนี้ก็ทางเขาหมู่บ้านนะครับใกล้ๆสิฮอดแล้วก็เริ่มชำรุดหลายแล้วครับในปี2ปีนี้ก็น่าสิมีโครงการของทางการมากดูแลอยู่มั้งครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มันก็บ่ได้รับการปรับปรุงหลายปีแล้วตรงนี้ก็ชำรุดหนักเพราะว่าเขาเจ้าว่างท่อประปาขามก็มีการขุดมาเกิดมันชำรุดตื้มครับยิ่งเจอฝนเจออย่างนี้ยังหนักไปนะอ้าวพี่น้องเขาเมื่อวานแล้วผ่านทางวัดแล้วขออนุญาตปิดกล่องไว้สักนิดเลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตเส้นทางเขาเมื่อวานครับสวัสดีครับ